بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้พี่น้องครับวันนี้เป็นวันงานประจำปีเป็นงานการกุศลของมัสยิดริยาดุสซุนันซึ่งหนึ่งปีเราจัดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องทั้งที่เป็นปวงสบุรุษและพี่น้องที่เป็นแขกเรือนะครับที่ได้รับบัตรเชิญแล้วก็เดินทางมาร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับทราบจากพี่น้องหลายๆท่านว่า6นาฬิกานี่มีร้านอาหารเปิดจำหน่ายแล้วแล้วก็มีลูกค้านะครับที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมนะครับในงานการกุศลครั้งนี้ร่วมซื้อหาอาหารนะครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยก็ขออนุญาตจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับสำเร็จผลลุล่วงไปด้วยดีวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นเกียรติในงานก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะบางยิเศษนะครับนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ติดตามรับฟังการบรรยายศาสนธรรมตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วนะผมมาเริ่มบรรยายครั้งแรกๆที่มัสยิดอัลฮิจเราะห์ที่บางตลาดนะครับบางยีเสิร์ตนี่นะครับหลายๆคนก็ติดตามมาตลอดเลยฉะนั้นวันนี้นะครับหัวข้อที่ทางฝ่ายวิชาการนะครับได้มอบเป็นความไว้วางใจเป็นอามานะให้ผมสนทนาธรรมกับพี่น้องก็คือไม่รู้ไม่เรียนระวังจะเพี้ยนกันไปใหญ่นะครับผมบอกกับพี่น้องว่ามันจะไม่ใช่แค่เพี้ยนนะครับมันอาจจะพังเลยก็ได้นะแต่ว่าพยายามจะพูดให้ซอฟๆนะครับพูดให้รักษาน้ำใจก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้พี่น้องเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติเนี่ยนะครับมาช่วยงานด้วยแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการให้ความรู้พี่น้องครับมัสยิดริยาดุสซุนันเองเนี่ยนะครับผมเองได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นวิทยากรนี่ก็น่าจะสัก4ปีแล้วนะครับ4ปีโดยประมาณก็ทราบจากวิทยากรหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนวิทยากรและรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่คณะกรรมการนะครับบอกว่ามัสยิดริยาดุสซุนันแห่งนี้ได้ทำกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้นะครับมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีนะครับแล้วก็มีวิทยากรหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับน่าจะเป็นมัสยิดไม่กี่หลังในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงที่จัดให้มีการอบรมให้ความรู้นะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับตลอดทั้งเดือนเลยทั้ง4สัปดาห์แต่ว่ามัสยิดหรือว่าองค์กรต่างๆที่จัดการบรรยายให้ความรู้ส่วนใหญ่จะจัดเพียงแค่เดือนละ1ครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะครับซึ่งอาจจะสะดวกกับคนในพื้นที่แต่ว่าที่มัสยิดริยาดุสซุนันแห่งนี้จัดบรรยายให้ความรู้นะครับทุกสัปดาห์นะครับไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องที่เป็นสบุรุษประจำของมัสยิดแล้วก็เป็นสบุรุษสัญจรที่มาจากสถานที่อื่นๆด้วยฉะนั้นผมขอดุอานะครับให้กิจกรรมการเรียนการสอนของมัสยิดริยาดุสซุนันนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญความดีงามต่างๆให้กับพี่น้องทุกท่านหัวข้อที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นะครับไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนด้วยระวังให้ดีนะครับมันจะเพี้ยนเพราะอะไรครับเพราะขนาดคนที่เขาเรียนคนที่เขารู้นี่เขายังเพี้ยนกันเยอะแยะเลยนะครับเขาเพี้ยนกันตอนนี้เขาจะเพี้ยนยังไงเราก็ยังไม่ต้องไปคุยเรื่องของเขาเอาคุยเรื่องของเราก่อนเพราะที่เราห่วงก็คือห่วงคนของเราจะเพี้ยนนะเรื่องคนของเขาก็ว่าให้เขารับผิดชอบกันแต่เราห่วงคนของเราและมันไม่ใช่เพียงแค่มันจะเพี้ยนเฉยๆนะครับกลัวมันจะพังเสียด้วยเพราะปรากฏในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษของท่านรอซูลก็คือโอวาท
นะครับโอวาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทหลายสำนวนด้วยกันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรับสั่งด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีท่านกังวลนะครับว่าอุมมะห์ของท่านรอซะดอนของท่านนะครับยิ่งอยู่ไปเนี่ยกลัวว่านะครับจะพัดหลงออกจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับพวกเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่เป็นการคาดการหรือพยากรณ์หรือทำนายทายทักอะไรนะครับแต่เป็นวะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับให้พวกเราให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับรู้รับทราบว่ารอซูลนะครับรอซูลบอกกับพวกเราแบบนี้ว่ายะตีอะลัยกุมซะมานุนนะครับบอกว่าในการข้างหน้าจะต้องถึงช่วงหนึ่งนะครับหมายถึงพอสิ้นยุคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเสด็จวะฟาตไปแล้วสิ้นพระชนไปแล้วเนี่ยยุคต่อจากนั้นนะครับจะเริ่มนะครับเริ่มมีความไม่ดีนะครับสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆอวิชชาต่างๆเนี่ยจะระบาดดาดดื่นมากอิลลาวะยะติลลซีบะอ์ดะฮูชัรรุนมินฮุรอซูลบอกว่ายิ่งอยู่ต่อไปความไม่ดีงามต่างๆจะยิ่งระบาดดาดดื่นมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นคนสมัยก่อนนะครับเขาจะทำอะไรนี่เขากลัวจะสูบบุหรี่สูบใบจากเนี่ยเขาไปให้พ้นเลยนะครับเขาไปแอบสูบกันที่ไหนที่ห้องน้ำแต่ตอนนี้จานบุหรี่กระถนใบจากตั้งอยู่ที่มัสยิดบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการหมิ่นเกียรติใช่ไหมครับไม่ให้เกียรติผู้เป็นเจ้าของบ้านคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองนะครับเราไม่ชอบให้ใครมาทำอะไรในบ้านของเราเราก็ต้องให้เกียรติใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าของที่หลักการศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลพวกนี้กลับมามีอยู่ในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงอยู่นะครับถึงแม้จะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแสดงทัศนะไว้ว่าบุหรี่อาจจะเป็นเพียงแค่มักรูห์แต่ถามพี่น้องนะครับสิ่งที่หลักการศาสนาถือเป็นข้อรังเกียจในศาสนาแต่เรากลับทำด้วยความยืดอกทำด้วยความเต็มภาคภูมิเลยนะครับในมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในส่วนที่เป็นอาคารบริวารของมัสยิดก็ตามพี่น้องครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยบอกมันอะกะละซูมันใครก็แล้วแต่จะเป็นผมเป็นพี่น้องเป็นปะเรียมเป็นพวกเราเนี่ยนะถ้าเราไปรับประทานซูมกระเทียมสดเนี่ยนะเอาบาซอลันหรือหัวหอมรวมถึงต้นหอมต้นกระเทียมด้วยนะครับที่เรากินกันอยู่สดๆเนี่ยเอากุรอซันหรือต้นขึ้นช่ายตั้งโอซึ่งมันเป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนนะครับมันชูรสจริงปรุงกลิ่นได้แต่เวลารับประทานแล้วมันมีกลิ่นฉุนที่รุนแรงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาอย่ามาใกล้อย่ามาที่มัสยิดของเราเป็นอันขาดเลยรอซูลปรามนะอย่าโผล่มาที่มัสยิดของเราเป็นอันขาดเลยถึงแม้โดยภารกิจโดยหน้าที่ผู้ชายจะต้องมาละหมาดที่มัสยิดก็ตามแต่ถ้ารับประทานกระเทียมรับประทานต้นหอมนะครับที่มันสุกๆมาเนี่ยพอเคี้ยวแล้วมันเหม็นเขียวติดเหม็นอะไรเหม็นเขียวมั้ยใช่มั้ยติดปากติดลมหายใจของเราออกมาเนี่ยรอซูลบอกไปตรงไหนก่อนอย่าเพิ่งมาที่มัสยิดนี่ขนาดเรากินของฮาลาลแล้วมันมีกลิ่นติดปากใช่มั้ยครับพูดออกมาแล้วมันระเหยออกมารอซูลบอกอย่ามาที่มัสยิดนะแล้วถ้าเราเอากินของฮารอมล่ะครับบุรีนี่สำนักจุฬาราชมนตรีโดยท่านอาจารย์สวัสดิ์สุมันยศักดิ์อดีตจุฬาราชมนตรีท่านมีคําฟัตวาไว้แล้วว่าฮารอมนะครับฮารอมแล้วก็ถือเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันที่มีคำฟัตวานะครับวินิจฉัยชัดเจนแล้วว่าเป็นของฮารอมฉะนั้นก็ฝากนะครับรอซูลบอกว่าเพียงแค่กลิ่นที่เราถือเป็นสมุนไพรซะด้วยซ้ำนะกระเทียมพวกนี้เป็นสมุนไพรที่ดีที่มีประโยชน์แต่รอซูลบอกอย่าเข้าใกล้มัสยิดฟะอินนัลมะลาอิกะตะตะอัซซามิมมายะตะอัซซามินฮุบะดูอาดัมเพราะมะลาอิกะรู้สึกสะอิดสะเอียนและรังเกียจกลิ่นนี้ไม่ต่างอะไรกับที่มนุษย์เรารู้สึกรังเกียจฉะนั้นบางทีเสด็จลองเคี้ยวกระเทียมมานะเคี้ยวต้นหอมมาเสร็จแล้วลองหันไปหาบังแล้วก็พ่นลมใส่สิถ้ารุ่นเดียวกันอายุเท่ากันนี่ต่อยกันเลยนะครับใช่ไหมไปพ่นลมเหม็นๆใส่แล้วมาลาอิกะล่ะครับเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติมาลาอิกะที่อยู่ในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหะดีษนบีบอกว่าในมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับในมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยทุกมัสยิดเลยนบีบอกนะมีมาลาอิกะที่เป็นเอาตาดมาลาอิกะที่ประจำอยู่ในจุดและตำแหน่งต่างๆของมัสยิด
พวกเรานี่โชคดีนะพวกเรานี่โชคดีผมประทับใจอย่างหนึ่งจะสบรุดมัสยิดริยาดุสุนันผมมากี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับมัสยิดริยาดุสุนันต้องมีพี่น้องขึ้นละหมาดญะมาอะห์2 ซอฟใช้คุ้มครับมัสยิดถึงแม้ว่าจะสร้างมาหลายสิบปีแล้วก็ตามหลังนี้น่าจะกับ20 ล้านมั้งครับสมัยก่อนนะตอนที่เชคมะมุดมาสร้างให้ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เขามีรายละเอียดเยอะนะแล้วเราใช้มัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคุ้มแต่บางมัสยิดนะครับสร้าง20 ล้าน30 ล้านนะแล้วมีคนละหมาดอยู่เท่าไหร่นะบาง2 คนนะครับ2 คนเฉลี่ยแล้วคนละ10 ล้านมาอัดนานแต่ที่นี่เฉลี่ยแล้วคนละไม่กี่หมื่นใช้คุ้มเลยนะครับแล้วทุกวักตูนะครับมีพี่น้องมาร่วมละหมาดในหะดีษของรอซูลบทเมื่อสักครู่นะครับผมพูดเป็นกำลังใจให้นะครับว่าอัลลอฮ์บอกมัสยิดของอัลลอฮ์แต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับทุกตารางเนี่ยมีมาลีกะประจำอยู่ใครที่เคยนั่งตรงไหนนะยีเซิร์ตมาถึงเดินไปซอฟหน้าเดินไปละหมาดตรงนั้นตรงนี้เป็นประจำเนี่ยมาลีกะที่เคยประจำอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะสนิทด้วยก็คือคุ้นเคยกับเขาและวักตูไหนที่เขาไม่มานะถ้าเขาไม่มาติดธุระหรือไปละหมาดที่อื่นหรือไปหาหมอหาอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ได้มาวักตูนั้นนะมาลาอิกะห์ที่เคยละหมาดอยู่ข้างกับเราน่ะจะออกตามหาเลยใครจะโชคดีเท่าคนที่มาละหมาดกุสมานฮะแล้วถ้าเรานอนดูสังทองอยู่ที่บ้านล่ะครับเรื่องสังทองไม่ตอนนี้ใช่มั้ยเรื่องอะไรฮะจำไม่ได้ไม่ได้ดูกันนานแล้วนะนี่ถ้าเรานอนดูทีวีเรานอนดูรายการเกมโชว์ดูนู่นดูนี่อยู่เราได้ไหมครับความดีตรงนี้ฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะครับพี่น้องที่เป็นมัสสบุรุษประจำอยู่ที่นี่ผมมากี่ครั้งก็2 ซอฟทุกเที่ยวอัลฮัมดุลิลละห์แต่นี้ความสำคัญหรือความจำเป็นของการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสนาแต่ผมจะพูดในเบื้องต้นนะให้พี่น้องเห็นความสำคัญคุณค่านะครับของการเรียนการศึกษาก่อนและโดยไม่ระบุหรือฟิกไปว่าต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวหรือว่าเรียนสามัญเรียนอาชีพนะครับแต่ว่าการศึกษาในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นความดีเป็นอิบาดะห์เป็นความดีเป็นอิบาดะห์เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับพวกเราว่าการศึกษาหาความรู้นั้นถือเป็นภารกิจเป็นฟารดูฟารีดะห์แปลว่าฟารดูตอลบุลอิลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาหาความรู้ที่ช่วยทำให้เราตัวเราอยู่รอดในดุนยานี้ได้ครับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นบ่าวได้นะถือเป็นฟารดูแปลว่าภารกิจความจำเป็นทีนี้ความสำคัญของการศึกษาเนี่ยและโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาวิชาการศาสนามันไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจพี่น้องอย่าไปมองเป็นเพียงภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวเปิดเทอมมาค่าเทอมลูกค่าหน่วยกิจค่าหอพักค่านู่นค่านี่เรามองเป็นภาระยีเซอร์จะมองเป็นภาระให้มองว่านี่คือสัมภาระของเราถ้าเราไม่เตรียมเอาไว้ให้ลูกไปรอดไหมต่างกันนะครับภาระเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกแบกรับแต่ถ้าสัมภาระล่ะขาดไม่ได้ต้องมีอ้าวเดี๋ยวเราจะไปลำปางกันนี่ใครจะไปลำปางไปไหมต้องไปสีดองอยู่นู่นนะสัปดาห์หน้าเสาร์หน้าจะไปลำปางกันคนจะไปลำปางมีสัมภาระไหมแต่ถ้ามองว่าไปลำปางเป็นภาระไม่อยากไปแต่ถ้าเรามองว่าเราไปสมมติถ้าเรามองว่าไปลำปางเนี่ยโอ้โหเตรียมข้าวเหนียวนะ1ข้าวเหนียวทอดไก่อะไรก็แล้วแต่เรามองเป็นภาระเราจะไม่ทำอะไรไปกินระหว่างทางเลยแต่ถ้าเรามองว่ามันคือสัมภาระที่เราต้องมีไปเพราะถ้าไม่มีเราจะไปเดือดร้อนกลางทางใช่ไหมครับเราจะไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้ถ้าเรามีสัมภาระของเราไปแวะจอดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับจะไปนั่งกินตรงไหนก็ได้โคนต้นไม้ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราบอกมองเป็นภาระเฮ้ยไม่ไหวขี้เกียจยุ่งยากลำบากไปหวังน้ำบ่อหน้ามันจะมีปั๊มมีร้านอาหารอิสลามให้เราไปซื้อระหว่างทางกลางทางปลายทางมีไหมไม่มั่นใจเช่นเดียวกันนะครับวิชาความรู้ที่จะทำให้เรารอดในดุนยาแล้วก็รอดในโลกหน้าอาคิเราะห์ด้วยเพราะมุสลิมนี่ในภาษาวิชาการเขาเรียกสัตว์2 โลกสัตว์2 โลกนะต่างกันนะสัตว์2 โลกกับสัตว์2 เมืองถ้าสัตว์2 เมืองนี่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกเต่าตะภาพอะไรพวกนี้แต่เรานี่สัตว์2 โลกโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์อ้าวเราโลกไหนเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่โลกดุนยาแล้วเราอยู่แค่โลกดุนยาไหม
เราจะไปไหนต่อเราจะไปโลกอาคิเราะห์ต่ออ้าวแล้วเวลาเราจะไปสมมติตอนหนุ่มๆยิเสิร์ชไปเที่ยวไหนชอบไปเที่ยวไหนฮะครูสมานไปชะอำเนี่ยเราไปหาดจอมเทียนไปบางแสนเนี่ยทำไมไปเที่ยวใช่ไหมครับไปกี่วันไปเช้าเย็นกลับแต่ทำไมเราแช่ข้าวเหนียวนึ่งแต่กลางคืนแล้วละหมาดมักระเร็บแช่ข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ซุบโบเสร็จเราจะได้หุงนึ่งข้าวเหนียวทอดไก่มักไก่เอาไว้เอาไปกินเมื่อไหร่ฮะปริยมออกอีกที่ไหนปริยมน่ะอีกอมาตุลมุมีนินครูสมานออกอีกที่นี่ใช่ไหมครับผมอยู่น้องจอกผมออกอีกที่น้องจอกอ่ะพรุ่งนี้จะออกอีกยังไม่รู้เลยจุฬาประกาศเห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือนกลางคืนน่ะเอาไฟฉายลงมาจับไก่แล้วใช่ไหมขุดขาเมื่อไหร่ปริยมฮะอีก2วันจะออกอีกขุดขารอแล้วปอกมะพร้าวรอไว้แล้วแกงเมื่อไหร่เนี่ยนู่นเอาไปแกงวันอีกนู่นใช่ไหมครับอ้าวแล้วเราจะไปวันเกียร์มาน่ะไปรอเตรียมวันเกียร์มาเลยไหมเขาตอกฝาโลงโคมครับโคมแล้วเพิ่งจะมานึกทำบุญทันการไหมครับไม่ทันฉะนั้นเราต้องเตรียมไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รอดใช่ไหมครับแล้วเตรียมอะไรดีที่สุดเลยอะไรที่เราจะพาเราไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ฮะเราประชาธิปไตยสำรวจความคิดเห็นดีกว่าพี่น้องลองว่าเตรียมอะไรดีที่สุดที่จะเป็นอะไรครับเป็นทางรอดของเราจะไปสวรรค์ของเราสุภาพตาลาฮะฝ่ายชายลองฝ่ายชายแสดงความคิดเห็นสิครับอามันความดีต่างๆอ้าวพี่น้องมุสลิมะฮะอามันที่ทำแล้วได้ผลบุญผมว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่คำตอบใครตอบถูกเดี๋ยวผมให้เด็กยกชามาเสิร์ฟถึงที่เลยเชิญครับตักวาคือเสบียงที่ดีที่สุดใช่ครับแต่ยังไม่ใช่คำตอบใครตอบได้ถ้าเป็นในห้องเรียนที่ผมสอนนะใครตอบได้ผมให้พักก่อนออกไปเลยไปกินข้าวก่อนอะไรนะครับอิบาดะห์กับความดีคือเรื่องเดียวกันเลยแต่มันยังไม่ใช่คำตอบยอมแพ้ไหมครับผมจะได้เฉลยเชิญละหมาดก็เป็นอิบาดะห์ละหมาดเป็นอิบาดะห์ยอมนะความอิคลาสก็ใกล้เคียงเกือบจะใช่แต่ยังไม่ใช่เชิญครับบังยีอีหม่านและอามันก็ยังไม่ใช่เราจะไม่อีมานและจะไม่รู้อามันเลยถ้าเราขาดสิ่งนี้ความรู้นี่สำคัญที่สุดเลยเหนืออื่นใดอัลอิลมุกับลัลอามันต้องรู้ให้ถูกต้องรู้ให้กระจ่างรู้ให้ทะลุปลุกโปร่งซะก่อนถึงจะสำเร็จทุกอย่างถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ของเราเป็นยังไงเราจะละหมาดไหมแต่ถ้าเราศรัทธาอย่างถูกต้องรู้ก่อนรู้เรียนเรื่องของอัลลอฮ์ให้ถูกต้องพอรู้จากอัลลอฮ์ดีแล้วมันจะเกิดเป็นความยอมรับความเลื่อมใสความศรัทธาถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราจะเลื่อมใสไหมอัลลอฮ์เป็นไงไม่รู้เรื่องเลยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนจะทำเป็นก่อนจะศรัทธาเป็นเนี่ยศรัทธาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องรู้ก่อนเลยแล้วความรู้นี่แหละคือจะเป็นสะพานอะไรยิ่งกับไฮเวย์อีกพาเราไปถึงอะไรครับถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษซอฮีฮ์นบีบอกว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิสุฟีฮิอิลมันใครที่ออกมาเรียนมาศึกษาหาความรู้แม้เพียงแค่สาระเดียวสารธรรมเดียวเรื่องเดียวนะครับมาศึกษาเพียงแค่เรื่องเดียวนะซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะอัลเลาะห์จะอำนวยความสะดวกในช่องทางที่เหลือจนกระทั่งเขาไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้โดยสะดวกโยทินเลยง่ายไหมครับงั้นถ้าเราไม่เรียนไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงศรัทธาก็ไม่รู้ว่าศรัทธาถูกหรือผิดเพราะเรายังไม่รู้ฉะนั้นในแนวทางในมันฮัจของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการศึกษาแล้วศึกษาให้ถูกต้องศึกษาให้กระจ่างพอเรากระจ่างแล้วทีนี้เราทำอะไรถูกหมดเลยแต่ถ้าไม่กระจ่างแล้วครับก็จะผิดผิดถูกถูก
ก็จะผิดถูกทำถูกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังกังขายังสงสัยในสิ่งที่ตัวเองยังทำยังเชื่ออยู่ฉะนั้นอันนี้หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้ใจความหะดีษถูกต้องแต่สายรายงานมีปัญหานิดหนึ่งนะแต่ว่าจุดประสงค์ของเนื้อหาเนี่ยถูกต้องเลยรอซูลบอกว่ามันอรอดัดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลม์ใครที่ต้องการจะรอดในดุนยาก็ต้องเรียนในบางรายงานหะดีษที่ซอฮีหหน่อยก็ฟะอะลัยฮิบิลกิตาบกิตาบก็คือกิตาบเพื่ออะไรคัมภีร์อัลกุรอานต้องศึกษาอัลกุรอานว่ามันอรอดัลอาคิเราะตะฟะอะลัยฮิบิลอิลม์เช่นเดียวกันใครที่ต้องการรอดในโลกวันอาคิเราะห์โลกหน้าวันกิยามะห์ก็ต้องเรียนกิตาบเรียนความรู้ว่ามันอรอดะฮูมามะอันแต่ถ้าต้องการรอดทั้งสองอย่างเลยล่ะทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดได้ไหมไม่ได้ต้องเรียนทั้งสองเพื่อให้รอดทั้งสองรอซูลจึงบอกว่าฟะอะลัยฮิเท่าไรสองอย่างว่ามันอรอดะฮูมามะอันฟะอะลัยฮิบิลอินถ้าเขาต้องการรอดทั้งสองอย่างเลยอยู่ในดุนยานี้ก็รอดแล้วก็ไปรอดในวันอาคิเราะห์ด้วยต้องเรียนทั้งสองอย่างเรียนอย่างเดียวเรียนศาสนาอย่างเดียวแล้วโลกนี้ตัดทิ้งเลยได้ไหมครับก็ไม่ได้เอาดุนยานี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยเพอร์เฟกต์เลยแต่อาเครอห์ไม่รู้เรื่องเลยรอดไหมครับงั้นต้องให้รอดทั้งสองอย่างในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์อีกบทหนึ่งคือใจความของฮะดีษผมบอกกับพี่น้องว่ามันดีแต่นักวิชาการเข้าไปวิจารณ์เรื่องสถานภาพของฮะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซาบิคอยริกุมมันอามิลาลิดุนยาฮูดูนะอุคราฮูยังไม่ใช่คนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคนที่เอาดีแต่ดุนยาแล้วทิ้งอาคิเราะห์เลยว่าไลซาบิคอยริกุมมันอามิลาลิอุคราฮูดูนะดุนยาฮูและยังไม่ถือเป็นคนดีในหมู่พวกท่านเอาดีแต่อาคิเราะห์แล้วทิ้งดุนยาเลยตัดเกลี้ยงเลยไม่เอาอะไรละดุนยาเวลากินคอยรู้กุ้มแต่คนดีในหมู่พวกท่านมันจะมาอาบัยนะฮูมาคนที่บูรณาการสองอย่างนี้ให้มันแมทให้ได้ดุนยาเราก็ไปรอดอาคิเราะห์เราก็รอดแล้วเรานี่มาอยู่แค่ดุนยาหรือจะไปอาคิเราะห์ด้วยฮะไปสองโลกเลยไปพร้อมกันไหมไปไม่พร้อมกันใช่ไหมครับไปไม่พร้อมกันไปอะไรก่อนเราต้องมาอยู่ที่ดุนยาเสร็จแล้วเราก็จะไปงั้นต้องรอดอะไรก่อนรอดดุนยางั้นดุนยาก็มีความสำคัญเพราะต้องรอดให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเรามองการไกลจะต้องไปรอดอะไรอีกฮะรอดนู่นเลยรอดอาคิเราะห์อันนี้สำคัญที่สุดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าอาจารย์ยูซุฟพูดไปในช่วงตอนบ่ายแล้วว่าดุนยาเราต้องดีต้องรอดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเด่นต้องเก่งต้องสำเร็จทุกอย่างในดุนยาเอาแค่พอรอดพอแต่ที่รอดจริงๆเป้าหมายหลักของเราคือรอดอาคิเราะห์ดุนยานี่กระท่อนกระแท่นบ้างไม่เป็นไรเพราะดุนยานี้อาจารย์ยูซุฟในหะดีษที่พี่น้องฟังไหมครับฟังนะอาจารย์ยูซุฟบอกว่าดุนยานี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านมาชาแล้วปริยมไปเอาชาแค่ถาดนึงอ้าวนักเรียนยกถาดมาให้ปริยมชุดนึงดิโอ้นี่ปริยมให้ความร่วมมือในชั้นเรียนดีมากเลยอ้าวเดี๋ยวให้เป็นรองหัวหน้านะบีล้านมาอยู่บีล้านผมนี่เป็นหัวหน้าชั้นนะตอนแรกจะให้ครูสมานนี่มีภารกิจเยอะก็ให้บีล้านก่อนแล้วกันนะครับอ้าวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเป็นทางผ่านดุนยานี้จึงเปรียบเสมือนหะดีษของรอซูลเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเราเนี่ยเวลาเดินมาเราต้องมาแวะพักที่ต้นไม้ต้นนี้บางคนพัก60ปีบางคนมาพัก50ปีบางคนมาพักได้10ปีบางคนมาพักได้3เดือน5เดือนบางคนพัก80ปีมีโต๊ะคนนี้โต๊ะพัก90ปีช่วงที่เรามาอยู่ในดุนยาคืออาบิดซะบินคือทางผ่านนะครับฉะนั้นใครพักนานมีโอกาสสอยผลไม้ตุนไว้ได้เยอะคนที่มาพักแป๊บเดียวสอยได้2ลูก3ลูกต้องไปแล้วใช่มั้ยครับฉะนั้นคนที่อายุเยอะได้พักนานคือคนที่โชคดีเพราะมีต้นทุนทางเวลาทางอายุไขได้เปรียบคนอื่นเขางั้นโต๊ะสอยได้เต็มที่เลยโต๊ะสอยมา90ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมตุนไปเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ระหว่างทางใช่ไหมครับสมมุติว่าเนี่ยผมจะไปไหนดีผมจะไปใต้ยี่เสือคนจังหวัดอะไรครับสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองคนดีอ้าว
อยู่สุราษฎร์ผมจะลงใต้เนี่ยผมต้องเติมน้ำมันจากบ้านไปก่อนใช่ไหมต้องดูอะไรดูหม้อน้ำดูลมดูเบรกดูทุกอย่างเลยทำไมอ่ะฮะเพื่อความปลอดภัยของเราในการเดินทางสวัสดิภาพเติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะยังต้องไปแวะเติมที่ไหนอีกเดี๋ยวหาว่าโฆษณาให้ครับคุณสลายไปแวะเติมแวะกินที่คุณสลายเติมเสร็จแล้วไปเลยสุราษฎร์มาก่อนพัทลุงใช่ไหมบางทีอย่างผมในเวลาไปมาก่อนเอารถไปแวะเติมเป็นช่วงแบบนี้ทำไมต้องไปแวะเติมอ่ะเพราะเราไปแวะเพื่อที่จะตุนเสบียงพวกนี้เพื่อให้สามารถให้รถเราสามารถวิ่งต่อไปจนกระทั่งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วเราเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้เราเนี่ยเตรียมย้ายจากดุนยาไปอยู่อย่างถาวรจริงๆที่อาเคโรอันนั้นคือถาวรตรงนี้คือชั่วคราวฉะนั้นเราต้องเตรียมเสบียงตั้งแต่หรือไปหาเอาที่โน่นฮะเตรียมตั้งแต่ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ฉะนั้น80ปี90ปีของพวกเราเนี่ยหรือ60ปีก็แล้วแต่ต้องเตรียมให้ได้เยอะนะใครตวงได้เยอะเตรียมได้เยอะตัดไปได้เยอะอัลฮัมดุลิลละห์แต่อย่าเตรียมเหมือนคนบ้ารู้จักคนบ้ามั้ยมาแวะพักที่ต้นไม้น่ะเขาให้สอยแค่พอกินใช่ไหมครับเพื่อไปใช้ระหว่างทางเราขนได้แค่5ลูก10ลูกก็ไปแค่นั้นแต่คนบ้าก็คือคนที่อะไรฮะตัดต้นไม้ทั้งต้นเอาไปเลยคือคนที่เอาดุนยาอย่างเดียวเขาเรียกคนที่ตัดต้นไม้ก็คือจะเอาดุนยาไปให้หมดเลยแล้วเอาไปได้ไหมครับดุนยานี้อ้าวเหลือเท่าไหร่ที่จะไปกับเราจริงๆผู้ชาย3ผืนผู้หญิงก็3ผืนมีตะละกงแถมให้เราเป็นผู้หญิงเราต้องทำไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ได้เราตะละกงใช่ไหมครับได้3ผืนเท่ากันมีตะละกงมีผ้านุ่งที่แถมไปให้ก็แค่นั้นเองแล้วได้อะไรไปโฉนดล่ะปริยมเนี่ยที่เตรียมเรียงไว้นอนดูทุกคืนเลยโฉนดฮะเอาไปได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าคนเขาเรียนศาสนาแล้วครับเขาจะเอาไปแค่เฉพาะที่เขาจะเอาไปใช้ระหว่างทางแต่เขาจะเตรียมสิ่งที่เป็นเป้าหมายระยะยาวที่เขาจะเอาไปใช้ตรงนู้นใช่ไหมครับงั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นก่อนในการทำความเข้าใจว่าเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องเรียนโดยหวังผลระยะยาวข้างหน้าเราอย่าไปเรียนเพียงแค่เขาให้ไปเรียนก็ไปเรียนแค่พอให้อ่านได้เรียนเพื่อเรียนเพียงแค่ให้ได้ใบรับรองว่าเราจบหลักสูตรเราจะได้แต่งงานมันก็ได้แค่ตรงนี้ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าใครที่ตั้งใจอพยพไปให้ถึงอัลลอฮ์เขาจะไปถึงอัลลอฮ์จริงแต่ถ้าเขาไปแล้วไปแวะระหว่างทางไปแล้วมีเป้าหมายเบี่ยงเบนอื่นเป็นไปเพื่อแต่งงานไปเพื่อทำธุระนู่นธุระนี่เขาก็ได้แค่ตรงนั้นนั่นแหละฉะนั้นเราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องว่าก่อนที่เราจะทำเป็นก่อนที่เราจะเชื่อถูกต้องทำถูกต้องเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเลยในแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญุมอะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับตอนที่ท่านประพันธ์ตำราของท่านหนังสือรวบรวมหะดีษท่านตั้งชื่อหัวข้อแรกเลยก็คืออัลอิลมุกอบลัลอามัลต้องเรียนก่อนที่จะทำเรียนมาตั้งเยอะแล้วยังบางทียังไม่ทำเลยมีไหมนี่เรียนแบบไม่เกิดประโยชน์เรียนไปแล้วไม่เกิดเป็นสาระฉะนั้นมันต้องเรียนแล้วมีเป้าหมายในการเรียนอันนี้คือประเด็นต่อไปที่จะคุยกับพี่น้องว่าเรียนแล้วเกิดประโยชน์อะไรแล้วทำไมต้องเรียนนี้สำคัญมากนะปรับทัศนคติใหม่ว่าต่อไปนี้ที่เราจะเรียนศาสนาเราอย่าเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะส่งอะไรแล้วก็ให้ไปเรียนโรงเรียนศาสนานะครับหรือมาเรียนเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่แบบนี้ก็ตามอย่ามาเรียนเพราะว่าอะไรล่ะสัปดาห์นี้มีข้าวหมกแพะเลยแวะมาเรียนด้วยอย่างนี้ไม่เอาเราจะเรียนเพียงแพะเพื่อผลประโยชน์ปากท้องแห่งดุนยานี้แต่เรียนแล้วหนึ่งก็คือที่ปริยมบอกอิคลาสเรียนแล้วเพื่ออัลลอฮ์จริงๆถึงแม้เราจะไม่ได้อะไรกลับบ้านที่เป็นความรู้เลยแต่เราได้ผลบุญวันนี้เรามาฟังตั้งใจมาฟังตั้งใจฟังอย่างดีเลยแต่อาจารย์พูดยากอาจารย์พูดแล้วไม่เก็ตเราไม่ได้สาระอะไรเลยเพราะเรามีข้อจำกัดแต่เราได้ผลบุญไหมเราได้ผลบุญแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องทุกอย่างเลยที่อาจารย์พูดแต่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เรียนตรงนี้เกิดเป็นผลบุญไหมจากกุศลกิจกลายเป็น
อกุศลไปเลยกลายเป็นไม่ได้ผลบุญในการอะไรในการทำความดีของเราฉะนั้นเหนืออื่นใดพี่น้องตั้งใจอย่างเดียวทำแล้วต้องได้บุญทำแล้วต้องได้ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นความรู้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรากลัวอัลลอฮ์ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรียนแล้วยิ่งรู้ยิ่งเพี้ยนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งนอกลู่นอกทางยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้หลบรู้หลีกช่องนั้นหลืบนี้ไปเป็นช่องไปเลยนี่ใช้ความรู้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเพื่อเอาตัวรอดแต่เราเรียนเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยเราแล้วเรียนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆนะครับเรียนเพื่อให้รู้พอเรารู้แล้วมันจะเกิดเป็นความเข้าใจรู้ก่อนแล้วถึงจะมาเข้าใจพอเราเข้าใจเสร็จแล้วเพื่อการปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราได้อะไรครับเราก็อัปเกรดตัวเราดีขึ้นแล้วเราก็แบ่งปันสิ่งที่เป็นความรู้เป็นความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติของเราที่เราทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยแบ่งให้คนอื่นแบ่งให้ใครบ้างแบ่งให้ใครบ้างคนในครอบครัวเอาใครอีกแบ่งให้คนขาดโอกาสใครก็แล้วแต่จะเป็นญาติเราเป็นคนในครอบครัวเราหรือคนไกลไม่ได้อยู่สนิทชิดเชื้ออะไรก็แต่ถ้าเขาเป็นคนขาดโอกาสเราต้องแบ่งปันเพราะมันจะกลายเป็นซอดาเกาะห์ใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งคนข้างคนใกล้ตัวกลัวว่าจะเอาไปสอนหนังสือสังฆราชบางทีคนมาเรียนด้วยกันนี่แหละนี่หน้าก็มาเรียนปริยมก็มาเรียนพอกลับไปถึงไอ้หน้าไปฟังอาจารย์มานี่อาจารย์ก็พูดอย่างนี้ก็เรื่องเก่าใช่ไหมครับสอนหนังสือสังฆราชหรือเขาเรียกอะไรล่ะอะไรนะเอามาพากไปขายสวนฉะนั้นเราต้องแบ่งปันให้กับคนที่ขาดโอกาสมันเป็นการตอบโจทย์ได้มากกว่าแต่ถ้านีนาก็มาเรียนด้วยกันปริยมกับมาเรียนขึ้นรถมาด้วยกันแหละแต่พอกลับไปถึงบ้านไปสอนนีนามีประโยชน์ไหมนอกจากเนียดเพื่อการทบทวนอย่างนี้ได้รื้อฟื้นปัดฝนกันอย่างนี้ได้แต่ถ้ามันรู้ด้วยกันอยู่แล้วอย่าไปสอนครับอย่าไปสอนให้สอนคนที่เขาขาดโอกาสนะคนขาดโอกาสคือคนที่เขาไขว่คว้าคนที่เขาใฝ่รู้จริงๆแต่ตัวคนที่เขามีเต็มอยู่แล้วเนี่ยพอไปเทใส่มันล้นไหมครับฉะนั้นเอาสิ่งที่มันตอบโจทย์ทำแล้วมันได้เป็นความดีนะครับอ้าวต่อมาทำไมเราถึงต้องเรียนด้วยอยู่บ้านเฉยๆสบายหืออ่ะพี่น้องลองตอบสิเพิ่มความรู้เพิ่มอีมานวันนี้ปริยมยังตอบไม่ถูกเลยนะเนี่ยทำไมถึงต้องเรียนไม่เรียนไม่ได้เพราะผมบอกไปทีแรกทีนึงแล้วที่บอกผ่านไปเพราะมันคือภารกิจมันคือภารกิจใช่ไหมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีฎอตุนเป็นฟัรฎูฟัรฎูแปลว่าอะไรฟัรฎูฟัรฎูแปลว่าต้องทำถ้าไม่ทำไม่พ้นความรับผิดชอบมีโทษศาสนาเอาผิดเลยเพราะหลักการศาสนาในเรื่องตักลีฟก็คือกฎหมายศาสนามีผลบังคับใช้พอมีผลบังคับใช้เนี่ยถ้าเราไม่ทำตามกฎหมายเอาโทษกับเรากฎหมายเอาผิดได้ใช่ไหมครับพอเราประกาศใช้แล้วเนี่ยนบีประกาศใช้แล้วกฎหมายนี้บังคับต้องเรียนคนที่เป็นอุมมะห์ของนบีผู้หญิงผู้ชายก็จำเป็นต้องเรียนเรียนถึงระดับไหนที่ว่าจำเป็นเนี่ยนะครับเอาละเรารู้แล้วเป็นฟัรฎูทุกคนจำเป็นต้องเรียนเอาเรียนแค่ไหนเรียนถึงระดับไหนต้องจบซะนาวีเรียนตั้งแต่ในเปจนกระทั่งถึงลงหลุมไหวหรืออ่ะพี่น้องลองช่วยกันสรุปด้วยครับความจำเป็นตรงเนี้ยเขาบังคับเรียนมันมีช่วงชั้นใช่ไหมแต่เราเรียนตามลำหลักสูตรช่วงปฐมวัยนะช่วงมัธยมใช่ไหมครับระดับอุดมศึกษาอะไรอ้าวแล้วมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยเรียนจำเป็นต้องเรียนถึงระดับไหนถึงจะพ้นฟัรฎูหืมไอ้วะใกล้เคียงมากเลยบางทีโอทีเนี่ยคนนี้ใช่ไหมที่เป็นแฟนบางแฟนนี้อ่ะนะใช่ป่ะนี่เขาบอกให้เชิญผมไปกุตบ้ามั่งแต่รถติดไม่ไหวนะครับต้องไปตั้งแต่9โมงเช้านะครับ4โมงเย็นแล้วยังไม่ถึงบ้านเลย
เราจำเป็นจะต้องเรียนถึงระดับไหนถึงจะพ้นฟารดูในเมื่อเราบอกว่าการเรียนโดยเฉพาะวิชาศาสนาเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยเป็นฟารดูแล้วต้องเรียนถึงระดับไหนถึงจะพ้นฟารดูถ้าพี่น้องไม่รู้ตรงนี้นะพี่น้องก็จำเป็นต้องเรียนเรื่อยไปจนกระทั่งตายอย่างที่ว่านี่แหละความรู้มันไม่สิ้นสุดใช่แต่ถ้าเรารู้เราจะมีระยะเวลาในการเรียนแล้วส่วนอื่นจะเป็นฟารดูก็คือเป็นตามอัธยาศัยละถ้าพี่น้องไม่รู้เนี่ยพี่น้องวาญิบต้องเรียนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเลยแต่ถ้าพี่น้องรู้พี่น้องจะวางแผนและแปลนได้แล้วต่อไปในชีวิตเราจะเรียนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวเฉลยให้ฟังก็ได้จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในระดับที่ทำให้เราพ้นฟารดูอีนของเราพี่น้องลองไปนับดูฟารดูอีนที่เราต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้างละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตหรือฮัจญ์อะไรก็แล้วแต่อย่างบางคนนี่ยังไม่จำเป็นต้องเรียนฮัจญ์เพราะอะไรอ่ะฮะเพราะมันยังไม่ใช่ฟารดูสำหรับเขาที่จะต้องปฏิบัติแต่เรียนไว้เพื่อเป็นความรู้ได้แต่ของที่มันเป็นฟารดูอีนที่ต้องรับผิดชอบเช่นการละหมาดนี่ไม่เรียนได้ไหมครับวาญิบจะต้องเรียนเรื่องการละหมาดจนกระทั่งเราละหมาดถูกต้องและได้เป็นผลบุญต้องเรียนถึงขนาดนี้ต้องเรียนถึงขนาดนี้นะเรียนจนกระทั่งเข้าใจทะลุปรุโปร่งทำแล้วซ้อแล้วได้เป็นผลบุญตอบแทนนั่นแหละถึงจะถือว่าพ้นฟารดูไม่ต้องเรียนเรื่องละหมาดแล้วแต่ถ้าเรียนไปแล้วและยังปฏิบัติไม่ถูกทำผิดถูกทักทากนะอันนี้ยังจำเป็นจะต้องเรียนอยู่จนกระทั่งละหมาดเป็นยกตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังสมมติว่าเราละหมาดเนี่ยในการละหมาดมีรุกลอยู่ข้อหนึ่งรู้ก่อนอะไรเอ่ยอันซูเราะห์อัลฟาติฮะห์การอันซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เป็นรุกลของการละหมาดเป็นฟารดูของการละหมาดซึ่งถ้าไม่มีฟาติฮะห์หรือไม่อันซูเราะห์ฟาติฮะห์ละหมาดนั้นปรับว่าเสียใช้ไม่ได้เลยละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เลยงั้นจึงจําเป็นต้องอันซูเราะห์ฟาติฮะห์การอันซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าอันไม่ถูกต้องอันผิดรุกลนี้ใช้ไม่ได้เพราะรุกลใช้ไม่ได้ละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้ไปโดยอัตโนมัติเขาจึงบอกว่าวาญิบที่เราจะต้องเรียนซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จนกระทั่งเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกต้องอ่านจนกระทั่งถูกต้องนะสมมุตินะสมมุติผมเนี่ยลิ้นไม่ดีอ่านกุรอานพื้นฐานเบื้องต้นผมไม่ได้เรียนกุรอานมาผมมาเรียนที่เรียดุสุนันครูมานช่วยสอนผมหน่อยผมเห็นครูสมานเนี่ยสอนกุรอานสอนอะลิฟบาตาอะไรอยู่สมมุตินะนะครูมานก็ช่วยสอนก็ใช้ความพยายามมาระยะนึงแล้วแต่ผมไม่ดีขึ้นเลยสะกดรวมตัวยังไม่ได้เลยฮะยอยังไม่อยากจะไม่แตกตัวเลยทำยังไงครูมานบอกเฮ้ยความรู้แค่ข้านี่ข้าสอนให้เองไม่ได้แล้วพ้นผมไหมฮะยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผมแต่พ้นครูมานแล้วเพราะครูมานหมดความสามารถที่จะสอนให้ผมอันได้อย่างถูกต้องเพราะครูสมานมีข้อจำกัดแค่ตรงนี้แต่ครูหมานบอกว่าเฮ้ยถ้าเดินไปอีกหน่อยนะไปตรงโรงเรียนเนี่ยครูในเขาสอนอยู่ครูในเขามีความรู้เขาจบจากครูคนนั้นมาครูคนนี้มาเขาเก่งกว่าเราเองไปเรียนกับครูในซะเอาละครูหมานพ้นแล้วแต่วาญิบของผมที่จะต้องเดินไปเรียนกับครูในยังไม่พ้นผมนี่เพราะผมยังอ่านไม่ถูกต้องละหมาดผมยังใช้ไม่ได้ผมก็ต้องเดินไปเรียนกับครูในไปเรียนกับครูในเดือนนึงก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วครูในก็สายหัวอัลเลาะห์เองนี่ทำไมหัวมันทึบขนาดนี้เนี่ยเนื้อลิ้นก็แข็งดัดแล้วนวดแล้วก็ยังไม่อะไรไม่ดีขึ้นข้าก็จนปัญญาจะสอนเองแล้วเอางี้ไหมเองย้ายไปเรียนกับครูอะไรดีล่ะครูฮีมอ้าวเองเดินไปเรียนบ้านครูฮีมดีกว่าครูฮีมเขาเก่งกว่าข้าเก่งกว่าผมก็แล้วกันนะพูดเรียบร้อยหน่อยอ้าวผมก็ยังจำเป็นจะต้องไปเรียนที่บ้านครูฮีมครูหมานพ้นแล้วครูในพ้นแล้วเพราะเขาถือว่าเขาทำอย่างเต็มกำลังความสามารถของเขาแล้วแต่ผมนี่ยังไม่พ้นผมจำเป็นต้องเดินไปเรียนครูฮีมไปเรียนบ้านครูฮีมครูฮีมก็บอกหมดพุงแล้วสอนเองหัวทึบเหลือเกินอันหน้าลืมหลังเลือดอันหลังลืมหน้าคนสุดท้ายแล้วเหลือบ้านบีลาเองเดินไปไกลหน่อยนะต้องไปเรียนกับบิลาลถ้าผมไปได้วาญิบผมต้องไปเรียนกับบิลาลถึงจะพ้นความรับผิดชอบของผมผมยังไปไหวมีมอเตอร์ไซค์ขับไปเรียนบ้านบิลาล
พอไปเรียนบิลานบอกดุลลอฮ์ครูก็อะไรครูก็จนปัญญาแล้วในโลกนี้ไม่มีใครดีเท่าครูแล้วไม่รู้จะหาใครมาสอนเองแล้วเองดีแค่นี้เลยเองได้ดีแค่นี้แหละนั่นแหละถึงจะถือว่าพ้นความรับผิดชอบของผมที่อันฟาติฮะได้แค่นั้นละหมาดซอแล้วเพราะถือว่าพ้นวิสัยที่ผมจะใช้ความพยายามฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงรับสั่งบอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอาฮาทำให้เต็มกำลังความสามารถถ้าพ้นขีดความสามารถเกินศักยภาพอัลลอฮ์ไม่ขืนใจให้ทำอัลลอฮ์ไม่บังคับให้ทำนบีบอกว่าอิลาอามัรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมถ้าข้าพเจ้าใช้การใดให้พวกท่านทำโดยเฉพาะเรื่องของศาสนกิจจงทำอย่างเต็มกำลังความสามารถทำได้เท่าที่ทำอันไหนทำไม่ได้มันเกินกำลังใช้ความพยายามเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องทำอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าพ้นความรับผิดชอบไม่ต้องเรียนฉะนั้นการเรียนเป็นฟัรดูเรียนจนกระทั่งฟัรดูอินที่เป็นความรับผิดชอบของเราที่คนอื่นรับแทนไม่ได้นะเรียนจนกระทั่งเรื่องนั้นซอทำแล้วซอพ้นตัวเรานั่นแหละถือว่าเราพ้นบาปแต่ถ้าเราเรียนมั่งไม่เรียนมั่งเรียนแค่อ่านกุรอานพอจบป.6เลิกแล้วไปเรียนมัธยมม.1ยันม.6ไม่ได้เรียนศาสนาเลยพ้นบาปมั้ยไม่พ้นฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอ้าวการเรียนศาสนานะครับช่วยทำให้เราทำให้เราอะไรเมื่อกี้ผมบอกแล้วพอเรียนแล้วจะรู้จักรู้จะขยับมาเป็นอะไรครับรู้ก่อนขยับมาเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจและเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่เรียนอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องไปฟังเข้ามาเพราะผมบอกกับพี่น้องบ่อยๆครั้งว่าการที่เราจะมีความรู้นะครับมันมีอยู่2ช่องทาง1ได้จากการศึกษา2ได้จากคําปรึกษาเราไปปรึกษานั่งคุยกันหน้ามัสยิดละหมาดมักริบเสร็จแล้วมานั่งคุยกันอาจารย์คนนั้นเขาว่าอย่างนี้คนนี้เขาว่าอย่างนี้เรื่องนั้นเรารู้มั้ยรู้คนนั้นว่าคนนี้ว่าแต่ถามว่าเราเข้าใจเรื่องที่เขาว่ามั้ยมองออกมั้ยครับว่ามันเป็นมัสอะลายังไงอันไหนถูกอันไหนผิดหลักฐานเป็นยังไงรู้มั้ยครับเราก็ไม่รู้เพราะเราอาจจะรู้ในระดับหนึ่งแต่ความรู้ตรงนี้มันต่อยอดมาเป็นความเข้าใจที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทักษะไหมไม่รู้นั่นก็ว่าอันนี้ก็ว่านะครับดีไม่ดีสับสนคลาดเคลื่อนสเปะสปะไปหมดเลยฉะนั้นต้องเรียนให้เกิดเป็นความรู้และเป็นความรู้ที่ถูกต้องมันจะนำไปสู่ความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องได้ใช่ไหมครับพอเกิดเป็นความเข้าใจแล้วตอนนี้พอเราเข้าใจเนี่ยโอกาสที่เราจะลืมไม่มีแล้วโอกาสที่เราจะลืมความรู้มีไหมครับไม่มีแต่ถ้าเรารู้เฉยๆล่ะเคยดีนะอาจารย์คนนี้เขาว่าพอไปสักพักหนึ่งลืมไปแล้วไม่รู้ลืมแต่ถ้าคนเข้าใจลืมไหมคนเข้าใจเพราะอะไรอ่ะมันเข้าไปในใจมันเข้าไปในใจอ้าวเมื่อคืนยิสเซอร์ดูข่าวไหมครับดูข่าวลูกฆ่าแม่น่ะข่าวลูกฆ่าแม่ที่เอามีดมาฟันแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้น่ะยิสเซอร์ดูกี่เที่ยวเดียวแล้วเอามาเล่าถูกไหมครับเล่าถูกไหมเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวแบบนี้นะลูกมันฆ่าแม่มันหั่นเป็น5ท่อน6ท่อนยัดใส่ตู้เย็นเอาไว้มาเล่าได้ถึงแม้จะไม่ครบถ้วนก็ตามทำไมดูแค่ครั้งเดียวแล้วเอามาเล่าได้เพราะเราทำความเข้าใจในสาระข่าวสารนั้นเราก็เรียบเรียงเนื้อหาได้ใช่ไหมครับจำเป็นไหมเมื่อคืนดูข่าวเสร็จแล้วยีเสือต้องมาจดโน้ตเอาไว้ก่อนพอโน้ตเสร็จแล้วตอนเช้าเอามาท่องก่อนท่องมีรายงานว่าต้องท่อง40ครั้งเหมือนท่องหนังสือหรือบทเรียนอะไรไหมไม่ต้องท่องเหมือนกุรอานไม่ต้องท่องเหมือนฮะดีษเลยเพราะเราจดจำเนื้อหาสาระของเรื่องนี้ได้เราจึงมาถ่ายทอดต่อได้ใช่ไหมครับเนี่ยพอรู้แล้วเข้าใจพอเข้าใจแล้วทีนี้ไปปฏิบัติถูกไม่คลาดเคลื่อนไม่สะเปะสะปะไม่หลงลืมแล้วอ้าวยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มีพี่น้องสอบถามครูสมานก็จะถามอยู่นะครับเรื่องสุญูด4ครั้งสุญูดกี่ครั้งเมื่อกี้4ครั้งถ้าอิหม่ามไม่เรียนมาก่อนแล้วถ้าอิหม่ามไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องทำถูกไหมครับเมื่อสักครู่นี้จะสุญูดก่อนหรือจะสุญูดทีหลังเดี๋ยวก็ลังเลพอลังเลปุ๊บงั้นไม่สุญูดเลยหายเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยแต่เป็นเพราะอิหม่ามหรือผู้นำละหมาดรู้
แล้วรู้ยังถูกต้องพอรู้ยังถูกต้องมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรล่ะประมวลข้อมูลตรงนี้แล้วไม่ต้องมานั่งหลับตาเอายังไงดีเพราะมันจะมาโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับเพราะข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในใจใช่ไหมครับเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นพอปุ๊บมาเนี่ยถ้าคนไม่มีทักษะหรือไม่เข้าใจนะครับไม่มีข้อมูลนะก็เอาสยุดก่อนหรือสยุดหลังดีถ้าสยุดก่อนแล้วถ้ามันผิดขึ้นมาหรือสยุดทีหลังถ้ามันพลาดขึ้นมาในที่สุดลังเลไม่กล้าทำอะไรแต่นี่เราเห็นทักษะนะพอปุ๊บปั๊บเนี่ยอิหม่ามจัดการเบ็ดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาสักครู่ละหมาดเป็นไงใช่ไหมครับพี่น้องผู้หญิงพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในม่านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับก็ลุกขึ้นมาแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นบทเรียนก็แล้วกันว่าสุยุดซาฮวีนะสุยุดซาฮวีที่เกิดข้อผิดพลาดผมเชื่อและเข้าใจว่าเป็นเพราะท่านอิหม่ามท่านนั่งแล้วไม่ท่านไม่ได้ลุกทำในรอกอะห์ที่4ระยะหนึ่งสั้นๆแต่พอพี่น้องที่เป็นมะมูมพี่น้องมุสลิมีนตัสบีฮ์นะครับหลายคนครูสมานคาตะไคตัสบีฮ์ท่านอิหม่ามก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะผิดพลาดในขั้นตอนของการละหมาดน่าจะละหมาดยังไม่ครบนะครับเพราะมะมุมข้างหลังยืนเนี่ยเสียงตักเบสมันมีก็ทำให้อิหม่ามในอิสติฮดอดก็คือฟื้นข้อมูลตรงนี้ในทันทีทันใดได้ท่านก็ลุกขึ้นมาทำในรอกอะห์ที่4จนกระทั่งแล้วเสร็จตอนนี้พอเราเรียนมาตามซุนนะห์ของรอซูลทำแบบนี้ปุ๊บเลยอ๋อเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำนะครับทำเกินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้สลามเลิกละหมาดตามจำนวนรอกอะห์ให้ครบซะก่อนเสร็จแล้วรอซูลยังจะไม่ทำอะไรต่อท่านจะกล่าวตักบีรและท่านก็ลงสุญูดซะฮวี2ครั้งพอสุญูดซะฮวี2ครั้งเสร็จแล้วรอซูลก็ขึ้นมานั่งพร้อมในท่าที่พร้อมใช้สลามอีก1ครั้งแล้วรอซูลก็ให้สลามเลิกละหมาดเหมือนที่อิหม่ามทำนี่ถ้าคนไม่รู้ไม่เรียนเพี้ยนมั้ยครับไปไหนตาไหนเลอะเทอะเลยดีไม่ทีสุญูดค้างอย่างงั้นแล้วก็มะมุมก็สุญูดตามง่ายขึ้นมาอิหม่ามหายไปไหนแล้วเหมือนที่เขาเล่ากันนะเพราะอิหม่ามทําไม่ถูกเรื่องนี้เข้าใจแล้วนะครับมีใครสงสัยอะไรมั้ยไม่สงสัยอ้าวประเด็นต่อมาครับเชิญย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของสุญูดก่อนสุญูดหลังครับว่าถ้าทําเกินแล้วสุญูดอย่างไรถ้าทําขาดเอาขึ้นได้แล้วก็ทำให้เต็มสุญูดแบบไหนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับก็ถือเป็นการรื้อฟื้นหรือปัดฝุ่นกันแล้วกันอันนี้คือความโชคดีนะครับของพี่น้องที่ได้มีโอกาสเรียนเรื่องพวกนี้เพราะว่าหลักสูตรในฟัรฎูอีนก็ได้เรียนเฉพาะนักเรียนฟัรฎูอีนหรือหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่เขาเรียนในระดับสูงๆก็มีเฉพาะคนที่ได้เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนแต่พี่น้องรียาดุสซุนนะห์และพี่น้องที่มาศึกษานักศึกษาผู้ใหญ่หลายๆท่านที่นี่ได้เรียนเรื่องพวกนี้จากวิทยากรนะครับซึ่งเนื้อหาบางเรื่องเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการเรียนของหลักสูตรนะครับบางที1เทอมนะครับ1เทอมนี่มัสอะลาเป็น450มัสอะลาในเรื่องเดียว30มัสอะลา20มัสอะลาในเรื่องเดียวเป็นประเด็นปีกย่อยงั้นเขาเรียนเขาใช้ระยะเวลาในการเรียนกันนานนะครับนานอย่างผมเนี่ยนะครับเรียนคณะชะรีอะห์เป็นนิติศาสตร์อิสลามนะครับประเด็นความขัดแย้งทางวิชาการในระดับมัซฮับเนี่ยนะครับผมใช้ด็อกเตอร์5คนด็อกเตอร์ที่มาเลคเชอร์นะครับ5คนเฉพาะวิชานี้วิชาเดียวนะครับ5ด็อกเตอร์แล้วแต่ละด็อกเตอร์นะครับอย่างน้อยๆนะครับตอน1เทอมเนี่ย40ถึง60เรื่องที่จะต้องสอนงั้นในเทอมนึงนะครับปีนึงเราเรียนหลายร้อยมัสอะละต้องเรียนงั้นผมใช้ระยะเวลาเยอะเรียนนะครับแล้วก็เนื้อหาเยอะหนังสือตำรับตำราเยอะแต่พี่น้องโชคดีมานั่งฟังเนี่ย บางวันผมสอนชั่วโมงกว่าๆเองไปเรียนเห็นไหมครับไอ้ของที่ผมเรียนเป็นเทอม5เดือน4เดือนเนี่ย4เดือนครึ่ง5เดือนเนี่ยผมมาพูดให้พี่น้องเข้าใจเพียงแค่ชั่วโมงเดียว60นาทีนั้นพี่น้องนี่โชคดีนะอย่าพลาดนะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเสาร์หน้าถ้าไม่มานี่เช็คชื่อดีกว่าใครไม่มาเช็คชื่อแล้วก็พอเช็คหลายๆเที่ยวเอ๊ครูสมานขาดเดี๋ยวจะมีหนังสือจากครูประจำชั้นส่งไปถึงผู้ปกครองนะเอ๊ครูสมานนี่ออกจากบ้านมาแล้วก็ไปแวะตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ล้อเล่นนะครับแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะจำนวนของพี่น้องนี่ล้นหลามทุกครั้งนะครับในกรณีที่เรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงนะ
แนะนำให้พี่น้องย้อนกลับไปดูซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเรื่องพวกนี้นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วที่มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่เป็นเหมือนกับเรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอานะบัชรุมมิสลุกุมข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเหมือนท่านนะพวกท่านนั่นแหละอัซกุรุวะอันซามีทั้งที่จำได้แล้วก็มีทั้งที่ลืมฉะนั้นเวลาพวกทั้งหลายเห็นฉันลืมแล้วแล้วก็พวกหลายจงเตือนฉันจงบอกฉันนั้นในหลายๆเหตุการณ์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดการลืมกับท่านรอซูลุลลอฮ์เพื่อให้เป็นบทเรียนนะไม่ใช่เพราะว่าหลักการศาสนามีความบกพร่องเราอย่าไปมองในมิตินั้นแต่ต้องการให้เป็นบทเรียนเขาเรียกเป็นอะไรนิทัศน์อุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่ดีกรณีศึกษากรณีตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลืมขนาดที่ว่าขนาดมีคนเตือนแล้วนะรอซูลยังแย้งเลยไม่ลืมจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไปขอคำยืนยันจากซอฮาบะห์อีก 2-3 ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดบ่าย4รอกอะห์ทุกวันละหมาดมาแบบนี้ซอฮาบะห์ก็ละหมาด4มาแบบนี้ตลอดแต่มาถึงวันนึงพออัตตะฮิยาครั้งแรกรอซูลให้สลามป้อเลยซอฮาบะห์ก็ทำไมวันนี้บ่ายนี้ไม่ลุกขึ้นยืนละเอาแค่2พอรอซูลให้สลามซอฮาบะห์ก็ตัดสินใจไม่กล้าถามกลัวจะเสียมารยาทแต่มีชายคนนึงที่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ดุลยะไดเป็นคนนิ้วยาวมือยาวโย่งเลยนะครับก็ไม่ได้ถามดีกว่าถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลครับอย่าโกรธผมนะผมถามนิดนึงอัลลอฮ์เปลี่ยนฮุกกลมใหม่หรือเปล่าอัสรีที่เคย4เปลี่ยนไปเหลือแค่2หรือเปล่ารอซูลบอกเปล่าละหมาดยังอยู่อย่างเดิมซูรอัสรียังมีเท่าไหร่ซูรียังมี4เหมือนเดิมไม่ได้ยกเลิกอะไรหรือว่าท่านลืมหรือเปล่ารอซูลบอกจะไปลืมอะไรละหมาดจนเก่งมาขนาดนี้แหละละหมาดมาตั้งกี่ปีแล้วจะไปลืมได้ยังไงรอซูลไม่ลืมดุนยาใดก็บอกลืมสิครับก็ทุกวันละหมาด4แล้ววันนี้ท่านละหมาดแค่2ยังไงก็ต้องลืมรอซูลบอกไม่ลืมเถียงกันไปเถียงกันมาไปถามใครอบูบักเนี่ยดุนยาใดมันมาบอกว่าฉันละหมาดไม่ครบละหมาดแค่2อบูบักก็ครับท่านละหมาดแค่2จริงครับอุมัรเนี่ยดุนยาใดกับอบูบักมันมาบอกว่าฉันละหมาดแค่2อุมัรก็บอกครับท่านละหมาดแค่2อ้าว3คนเลยล่ะในที่สุดท่านรอซูลุลลอฮ์รอมรับแล้วก็รู้แล้วว่าตอนนี้ละหมาดพลาดไป2รอกอะห์ที่จริงต้องละหมาด4แต่ซุฮูรของวันนี้ละหมาดไปแค่2ไล่สลามเลิกเลยใช่มั้ยครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปพาเรียกซอฮาบะห์มาละหมาดรอซูลตักเบียรเข้าสู่พิธีละหมาดอีกครั้งนึงแล้วก็ละหมาดต่ออีก2รอกอะห์จนกระทั่งครบนะครับมะมุมทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นที่มาได้แยกย้ายไปไหนก็มาละหมาดตามรอซูลุลลอฮ์อีก2รอกอะห์พอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้สลามเสร็จแล้วรอซูลทำยังไงรอซูลทำเหมือนอิหม่ามแล้วนี่แหละครับให้สลามเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดซะฮวีจำนวน2ครั้งฉะนั้นในกรณีนี้เป็นกรณีของการมีกิจกรรมอื่นอิริยาบถอื่นสอดแทรกเข้ามาในละหมาดนอกขั้นตอนของการละหมาดเป็นการเพิ่มเข้ามาในระหว่างขั้นตอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสุญูดซะฮวีหลังให้สลามนะเพราะรอซูลหันไปคุยกับดุนยาใดเดินไปหาอบูบักเดินไปหาอุมัรกิจกรรมพวกนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกละหมาดแต่มันมาอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการละหมาดทั้ง2ครั้งเขาจึงถือเป็นการเกินขึ้นมาในละหมาดฉะนั้นถ้าเกินมาในละหมาดเหมือนคริสตอนละหมาดอัสฮัรกรณีแบบนี้เพราะเท่าที่ผมสังเกตก็คือท่านอิหม่ามท่านทิ้งระยะในการลุกขึ้นนะเพราะเราลุกขึ้นมาแล้วแต่อิหม่ามยังนั่งอยู่อีกระยะหนึ่งแสดงว่าท่านต้องอ่านอะไรในขณะนั้นนะแสดงว่าถ้าอ่านแสดงมาอ่านทำวาญิบเพิ่มขึ้นมานะเพราะการอ่านตะชะฮุดนี่ฮุกกลมเป็นวาญิบและเอาวาญิบมาทำในช่วงที่ไม่ใช่วาญิบมันเป็นการซิยาดะห์เกินในขณะขั้นตอนของการละหมาดฉะนั้นก็เลยทำให้ต้องตัดสินใจสุญูดหลังจากให้สลามละหมาดรุกนสุดท้ายตรงนั้นไปเนี่ยต้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็ทำได้แบบนี้ถ้าไม่รู้เลยเพี้ยนเลยตกลงต้องให้สลามก่อนแล้วให้สลามในกรณีที่เกินถ้าเป็นขาดนะเช่นไม่ได้อ่านอัตตะฮิยาครั้งแรกนะครับมานึกขึ้นได้รอกอะห์สุดท้ายอ้าวตายแล้วไม่ได้อ่านอัตตะฮิยาครั้งแรกทำยังไงครับไม่ต้องย้อนกลับไปทำอ่านอัตตะฮิยาเพราะถือว่า
ผ่านแล้วผ่านเลยมันไม่ใช่รุกลเป็นแค่วาญิบนะครับให้ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับพอผ่านไปแล้วทำยังไงล่ะก่อนให้สลามก่อนให้สลามนะอันอัตฮิยาสุอัตฮิยาจบแล้วอัลลอฮ์ศอลาวะเสร็จแล้วอันดุอาอันดุอาอันดุอาเสร็จแล้วกำลังจะเลิกอย่าเพิ่งเลิกอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดซะฮวีก่อนจะสลามเลิกจริงใช่ไหมครับอัลลอฮฺอักบัรลงไปสุญูดซะฮวี1ครั้งขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดอัลลอฮฺอักบัรลงไปอีก1ครั้งแล้วก็เงยขึ้นมานั่งในท่าตะชะฮุดพร้อมให้สลามเสร็จแล้วไม่ต้องอัตฮิยาแล้วเพราะถ้าอัตฮิยาเดี๋ยวต้องสุญูดอีกรอบนึงเกิน2รอบทำยังไงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ขวามือนะครับให้สลาม2ครั้งเท่ากันนะโอเคนะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับเขาให้อยู่แค่ประมาณ 5:15 นะครับมีคำถามจะถามเลยได้ไหมยากไหมครับไม่ยากครับนะมีพี่น้องเราฝากกลัวยากอย่างเดียว ครับไม่เกินความสามารถอาจารย์อยู่แล้วเจ้าเหรอคำถามอย่างนี้ครับมีน้องถามว่าปีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสูญเสียผู้ที่อันเป็นที่รักไปนะครับเช่นท่านลุงของท่านนะครับซึ่งเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลท่านนบีในขณะศ็อลลัลลอฮุท่านนบีในขณะที่ท่านนบีเผยแพร่ศาสนานะครับถึงท่านจะไม่ได้รับอิสลามแต่ท่านก็ปกป้องแล้วท่านที่สองก็คือภรรยานะครับภรรยาคนแรกของท่านนะครับท่านหญิงคอดียะนะครับก็ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้สึกเสียใจเสียใจอย่างมากแล้วก็เลยอ่านกุรอานซูเราะห์ยูซุฟนะครับซึ่งท่านนบียูซุฟศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วก็ตอนหลังก็ประสบความสำเร็จถามว่าเราเนี่ยในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยเมื่อมีเรื่องเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะอ่านซูเราะห์นี้ได้ไหมมีข้อเท็จจริงอย่างไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดอาจจะไม่ใช่อ่านซูเราะห์ยูซุฟทั้งซูเราะห์นะผมอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งจะได้ยินครั้งแรกแต่สิ่งที่บรรดาปรองปราดได้เสนอไว้ก็คือเป็นข้อคิดที่ได้จากซูเราะห์ยูซุฟฟาซับรุญญะมีลตรงนี้แหละครับที่บอกว่าจงซอบัรอดทนเถิดเพราะขันติธรรมหรือการซอบัรอดทนคือสิ่งที่งดงามที่สุดในบั้นปลายนะครับแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้หลักขันติธรรมนี่แหละครับในการแนะนำกับผู้ประสบเหตุประสบโศกนาฏกรรมต่างๆประสบความสูญเสียต่างๆอย่างเช่นครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางกลับบ้านในวัดที่จะกลับบ้านรอซูลไปเจอพี่ซอฮาบียะคนหนึ่งนะครับร้องไห้เสียใจการจากไปของลูกของเธอนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปเตือนเธอให้ซอบัรอดทนนะครับเหมือนกับที่เราเคยทราบเหตุการณ์นะครับคือในภวังค์นั้นนะครับคนที่สูญเสียเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาต้องร้องบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่รอซูลุลลอฮ์เตือนซอฮาบียะคนนั้นให้ซอบัรนะครับกับการสูญเสียลูกชายในไส้ไปนะครับแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้าใจผู้หญิงร้องไห้แล้วก็อาการจะออกเยอะนะครับอาการจะออกเยอะก็หงุดหงิดน่ะโมโหก็แวดไปแวดใส่ใครอ่ะนบีเลยท่านไม่โดนเองไม่รู้เรื่องหรอกว่าคนสูญเสียลูกนะจะเสียใจขนาดไหนรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่เอาละไปดีกว่านะครับรอซูลรู้นะว่ากำลังโกรธกำลังโมโหนะครับก็ไปรอซูลไปเลยนะครับสักระยะหนึ่งมีซอฮาบะมาเตือนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอรู้เปล่าคนที่เธอพูดไม่ดีไปเมื่อสักครู่นี้นั่นน่ะคือใครคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะเธอน่าจะไปเคลียร์ไปคุยขอโทษกับรอซูลุลลอฮ์เธอก็รีบตามมาหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับท่านรอซูลว่ารอซูลเพคะหนูขอโทษค่ะอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะรอซูลก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่โกรธหรอกเพราะรู้ว่าคนที่สูญเสียใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะถึงขั้นขาดสติเลยก็ได้เข้าใจแต่เราสวนก่อนแนะนำว่าเที่ยวต่อไปเนี่ยอย่าโกรธแบบนี้อย่าเสียใจวอยวายตีโพยตีพายถึงขนาดนี้อินนามัสซอบรุอินดัสซะมะติลอูลาอันหลักขันติธรรมที่มันจะเป็นผลบุญจริงๆแล้วก็ที่จะระงับยับยั้งชั่งใจแล้วได้จริงๆก็คือตอนในภวังค์แรกเท่านั้นแต่ถ้าทำอะไรใครไม่ได้แล้วหมดทางแล้วเพิ่งจะมาสบัดก็ได้มีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาของเราแต่ถ้าซอบัตจริงๆก็คือที่เราถือว่าเป็นขันธ์ที่ทำก็คือเราเอาธรรมะมาข่ม
เอาคำสอนของนบีเอาผลบุญที่นบีเคยบอกอัลลอฮ์เคยบอกว่าใครซอบัตจะได้อย่างนี้เราเชื่อตรงนั้นเราจึงยอมตัดใจยอมเอาชนะความรู้สึกตรงนี้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไหมครับร้องน้ำตาไหลมันน้ำตาไหลนะครับตอนที่ลูกชายเสียชีวิตนบีก็สูญเสียลูกใช่ไหมครับสูญเสียนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่รู้ว่าอิบรอฮิมเสียชีวิตอินนัลไอนะลาตัดมะวัลกัลบะลายะฮซันบอกรำพันออกมานะอิบรอฮิมเอ้ยป๋ามีเองเป็นผู้ชายเนี่ยป๋ามีเองเป็นผู้ชายแล้วเองมาตายก่อนป๋ายอมรับป๋าอะไรเสียใจน้ำตาป๋าไหลเห็นไหมน้ำตาป๋าเนี่ยไหลใจป๋าเนี่ยอะไรเศร้าใช่ไหมครับเพราะสูญเสียลูกแล้วที่สำคัญก็คือชาวมักกะมากลด่าวิจารณ์นบีในทางเสียหายหมดเลยมูฮัมมัดเป็นคนไม่มีบุญมูฮัมหมัดไม่มีลูกชายสืบสกุลถ้ามันเป็นนบีจริงคนมีบุญจริงมันต้องมีลูกชายพูดเข้าหูเราซูลแบบนี้เราซูลเครียดมากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมครับเกิดขึ้นได้แต่เราซูลใช้อะไรเราซูลใช้ขันติธรรมใช้ความสบัดอดทนในที่สุดมันก็ผ่านไปด้วยดีงั้นอบูตอเลบนะครับคุณลุงเสียชีวิตท่านหญิงกอดียะเสียชีวิตนบีเสียใจจนกระทั่งนะครับในที่สุดเสียใจแต่นบีไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอัลลอฮ์ปลอบใจนบีด้วยการเชิญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดนบีลืมหมดทุกอย่างเลยหมดอะไรหมดคลายทุกข์ไปหมดเลยที่เคยทุกข์แล้วใครจะปกป้องเราต่อใครจะดูแลเราต่อใครจะช่วยเพราะท่านหญิงกอดียะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาเนี่ยเป็นสตรีเป็นภรรยาคนดีของนบีสีภรรยาของนบีนะครับที่ทุ่มให้รอซูลชนิดหมดหน้าตักไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือมรดกเลยพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับท่านหญิงกอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาความที่เธอเทให้รอซูลหมดใจนะหมดใจหมดหน้าตักเลยไม่เหลือมรดกให้ลูกเลยเราเนี่ยยังมีมรดกนะบาเรียมยังมีมรดกใช่ไหมยังมีที่มีทางมีบ้านมีนู่นมีนี่ให้ลูกแต่ท่านหญิงกอดียะห์ไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากพวกสร้อยพวกจี้พวกอะไร ของมีค่าที่เคยยกให้ลูกสาวตอนลูกสาวแต่งงานถ้ามายกให้ตอนนั้นไม่เหลืออะไรเลยเราเคยทำถึงขนาดนี้ไหมครับทุ่มให้ศาสนาของเราฮะเราก็เวลาจะดึงสตางค์ออกมาจากกระเป๋าแบงค์เขียวมีกี่ใบวะนับแบงค์เขียวก่อนลองนะบางวันนี้จะจ่ายแบงค์อะไรใส่ตู้ไปเลยลิลละนี่เขาโอเคแล้วบางใส่ไปเลยแบงม่วงแบงแดงแบงเทาอะไรก็แล้วแต่ลองทำแบบนี้ท่านหญิงกอดียะห์เสียดายไหมไม่เสียดายแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเกียรติสูงสุดยิบรีนเอาสลามจากอัลลอฮ์มาฝากให้ท่านหญิงกอดียะห์สลามพระราชทานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดีไหมครับดีจนกระทั่งท่านหญิงไอชาใครตะใครอิจฉาเลยเพราะท่านหญิงกอดียะห์เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วนบีไม่เคยลืมคนที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่เป็นเพราะรักแรกนะแต่เป็นเพราะคุณูปการต่างๆที่ท่านหญิงกอดียะห์บำเพ็ญให้กับรอซูลเสียสละให้กับรอซูลท่านหญิงไอชาบอกอะไรท่านหญิงกอดียะห์น่ะเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วรอซูลยังไม่อดพูดถึงไม่ได้อะไรหน่อยก็กอดียะห์อะไรหน่อยก็กอดียะห์ท่านหญิงไอชาไปอะไรไปงอนน่ะไปพูดกับรอซูลอะไรก็กอดียะห์น่ะตายไปแล้วคนแก่ฟันดำนะไม่ใช่ว่าคนแก่ฟันดำนั่นคือเปรียบให้เห็นว่าท่านหญิงกอดียะห์น่ะแก่แล้วจนกระทั่งฟันดำแล้วน่ะตายไปอย่างนั้นน่ะทำไมรอซูลยังพิศวาสอยู่อีกยังพูดถึงอยู่อีกเห็นไหมครับท่านหญิงกอดียะห์ท่านรอซูลบอกไอชาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามพูดแบบนี้อีกเป็นอันขาดเลยพวกเธอรวมกัน9คน10คนเนี่ยสู้กอดียะห์ของฉันคนเดียวยังไม่ได้เลยเนี่ย9คนที่มีอยู่เหลือวันตายน่ะมีใครมีลูกกับฉันได้สักคนนึงมีมั้ยไม่มีสาวๆตั้งหลายคนใช่มั้ยครับท่านหญิงไอชาสาวๆเลยแต่ไม่มีลูกให้รอซูลคนอื่นก็ไม่มีลูกให้รอซูลแต่ผู้ที่มีลูกให้รอซูลคือท่านหญิงกอดียะห์มีใครเอาสตังค์มาให้ฉันใช้เหมือนกับที่ท่านหญิงกอดียะห์ประเคนให้ฉันบ้างนะฉันจะเอาเมื่อไหร่ฉันจะใช้เมื่อไหร่จะซื้อทาสเมื่อไหร่จะช่วยใครเมื่อไหร่กอดียะห์กอดียะห์กอดียะห์ได้จากกอดียะห์หมดเลยแล้วคนอื่นล่ะแม่ไม้ทั้งนั้นเลยมาอาศัยอยู่กับใครอาศัยฝากปากฝากท้องกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลรับอุปการะเอาไว้ที่แต่งนะไม่ใช่เพราะพิศวาสหรอกครับรักใช่แ
แต่ว่าด้วยความสงสารเป็นหญิงม่ายเป็นคนขาดโอกาสรอซูลก็รับเอาไว้เป็นภรรยาของท่านนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าออดียะคือคนแรกที่ศรัทธากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่คนอื่นอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่คนแรกคือท่านหญิงออดียะมีเท่าไหร่ให้หมดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราจะเป็นแบบท่านหญิงออดียะเป็นได้ไหมครับได้อินชาอัลลอฮ์นะได้แค่เราเนียดจะเป็นเหมือนท่านหญิงคอดียะเราก็ได้ผลบุญเนียดแล้วแล้วก็ตั้งใจทำเท่าที่เราทำได้นะเขาให้เวลาประมาณสักแค่เนี้ยเดี๋ยวที่เหลือเป็นช่วงของคำถามนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาละก็คงจะเป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่ได้อ่านซูเราะห์ยูซุฟนะครับเท่าที่ผมรู้ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าในซูเราะห์ยูซุฟมีข้อคิดใช่มั้ยครับอัศอบุญญะมีนนะครับอัศอบุญญะมีนวัลลอฮุมุสตะอานุอะลามาตัสซิฟูนครับเป็นช่วงนึงเป็นวรรคหนึ่งของอายะห์กุรอานในซูเราะห์ยูซุฟคงจะเป็นที่เข้าใจนะครับขอบคุณครับยะซากุลลอฮุไคร่อนต่ออะไรมั้ยครับอาจารย์อีกสักข้อนึงก็ได้นะคนเรียนศาสนาอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคนที่เรียนศาสนาแล้วเรียนไม่เพี้ยนแล้วก็อนาคตไม่พังอ่ะนะคนคนนี้วาสนาสูงสุดเลยรู้มั้ยได้เป็นอะไรคนเรียนศาสนาน่ะเหนืออื่นใดได้เป็นธรรมทายาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากเป็นไหมครับอยากเป็นทำยังไงอ่ะนบีบอกคนที่จะได้อยู่ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อมุฮัมมัดเหมือนฉันไหมเกี่ยวไหมนุ่งพระสรงนุ่งโต๊บอะไรเกี่ยวไหมอาจารย์ยูซุฟบอกแล้วอัลลอฮ์ไม่พิจารณาเลยเรื่องรูปสมบัตินะจะขาวจะดำไม่พิจารณานามสกุลรุ่นชาติชื่อแซอัลลอฮ์ไม่พิจารณาสีผิวอัลลอฮ์ก็ไม่พิจารณาสตังอัลลอฮ์ก็ไม่พิจารณาแต่อัลลอฮ์พิจารณาอะไรอามานกับอัญญาตอามานก็คือความประพฤติอัญญาตก็คือสำนึกของพวกเราความเชื่อความศรัทธาของพวกเรางั้นเกณฑ์ข้อที่อัลลอฮ์พิจารณามีกี่อย่าง2 อย่างง่ายๆอ้าวอยากเป็นชาวสวรรค์ทำยังไงอยากเป็นชาวสวรรค์ทำยังไงตอบได้ผมจะได้เลิกหัจญะห์สลวยพันชาวสวรรค์ทำยังไงเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ง่ายที่สุดเลยถ้าผมจะเปิดรับสมัครสมาชิกชาวสวรรค์ใครจะสมัครบ้างครับสมัครวันนี้เลยใครจะสมัครบ้างสมัครไหมฮะสมัครไหมครับสมัครงั้นไปถ่ายเอกสารมา ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทะเบียนบ้านขอใบรับรองแพทย์อดัมเกณฑ์ทหารยังเอาสอดอ9มาเกณฑ์ทหารแล้วเอามาให้ครูเอาไหมเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์สมัครเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เก็บเอกสารแม้แต่ใบเดียวอัลลอฮ์เลือกเพศไหมครับคนจะเป็นชาวสวรรค์ต้องเป็นผู้ชายฮะแต่ทำไมพอไปสมัครโรงงานปลากระป๋องโรงงานขนมปังต้องเป็นเพศชายพอไปสมัครเป็นรปภ.ต้องเกณฑ์ทหารแล้วต้องจบภาคบังคับมัธยม3ต้องนั่นต้องนั่นโอ้มีโรคประจำตัวไม่รับเป็นหอบก็ไม่รับแหละอ้าวจะไปสวรรค์ของล้อคนเป็นหอบไปได้ไหมฮะใครจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งไปง่ายมากเลยไปไหมแล้วจะไปยังไงล่ะปะเรียมไปด้วยอามันก่อนจะมีอามันผมบอกแล้วต้องไปด้วยอะไรก่อนไปด้วยความรู้แล้วความรู้จะพาเราไปถึงสวรรค์เพราะความรู้เนี่ยมันจะทำให้เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิลอุลามะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งกลัวยิ่งรู้จะยิ่งกลัวแต่ถ้ายิ่งรู้แล้วยิ่งหลอกแหลกซอกแซกรู้จนกระทั่งกินดอกเบี้ยได้เนี่ยได้ไหมมีไหมครับเรียนจนกระทั่งเจอทัศนะอุลามะดอกเบี้ยกินได้นะเจอแล้วหนังสือเล่มนี้กินได้แล้วเรียนกินดอกเบี้ยไอ้ที่อ่านมาทั้งหมดในกุรอานบอกกินไม่ได้หะดีษนบีบอกกินไม่ได้เป็นไงไม่เอามีทัศนะอุลามะเนี่ยรู้จนกระทั่งเพี้ยนงั้นขอให้พี่น้องเรียนให้เต็มที่รู้ให้เต็มที่แต่รู้อย่างถูกนะครับรู้อย่างถูกรู้อย่างแท้แต่อย่ารู้อย่างถากๆเพราะถากนี่มันไม่ถูกเรายิงอะไรยิงธนูไปเนี่ยมันไม่โดนมันถากไปเงี้ยถูกไหม
ไม่ถูกงั้นต้องรู้อย่างถูกรู้อย่างแท้แล้วเราก็จะเกิดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจและนำไปสู่ทักษะของการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของศาสนาทุกประการสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับสำเร็จนะครับทุกประการเลยนะครับแล้วขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในวันนี้และอยู่รับฟังการบรรยายให้ความรู้นะครับจนกระทั่งใกล้จะถึงเวลามักริบหลังจากกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวนะครับละหมาดมักริบร่วมกันนะครับแต่ว่าก่อนกลับบ้านนะแบงค์ที่พี่น้องไม่ได้จะเอาไปใช้อะไรนะทิ้งไว้ที่นี่ทิ้งไว้ที่นี่ได้มั้ยนะได้นะครับใส่ตู้บริจาคอันนี้คือของเราจริงๆนะของเราจริงๆแต่เราอย่าเป็นเหมือนคนที่ผมบอกนะตัดต้นไม้เอาแบกเอาไปด้วยแบกไปไม่ไหวแล้วครับต้นไม้ต้นนั้นแต่เอาเฉพาะเท่าที่จะกินแล้วก็ใช้ในระหว่างทางฉะนั้นของพวกนี้จะไปกับเราจริงๆก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องนะครับกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเจอกันที่มัสยิดริยาดุสุนันในบทเรียนอัตเตาฮีดนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่18ถือโอกาสตรงนี้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องด้วยนะครับวันเสาร์ที่18มกราคมโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามจะจัดงานประจำปีหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารกิจการของโรงเรียนแล้วก็ก่อสร้างอาคารหอพักให้แล้วเสร็จนะครับก็จะมีบริการน้ำชาการกุศลซึ่งเป็นน้ำชาที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเป็นน้ำชาของที่ไหนนะบางอัดนานริยาดิสุนันดังนั้นใครที่อยู่ริยาดิสุนันนะต้องไปงานน้ำชาเพราะผมจะเช็คชื่อที่นั่นด้วยนะใครที่ไม่ไปโดนเช็คชื่อแน่ๆเลยนะก็ฝากแค่นี้นะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์